เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคค่ะข้อ29นะคะ x square plus 20x plus y square plus 16y equal minus 20 The equation above defines our circle and the xy plane. What are the coordinates of the center of the circle? โอเคข้อนี้นะคะเล่นเรื่องวงกลมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องรู้สูตรนะของวงกลมไว้นะคะโดยที่สุดของวงกลมนะคะก็คือ x ลบ h กำลังสองบวก y ลบ k กำลังสองเท่ากับ r กำลังสองนั่นเองเขาให้มานะคะว่า x กำลังสองบวก 20x นะคะบวก y กำลังสองบวก 16y เท่ากับลบ 20 นะแล้วเขาก็บอกว่าสมการด้านบนนะคะ define a circle ก็คือเป็นสมการวงกลมนั่นเองที่อยู่ใน xy plane นะคะแล้วเขาก็ถามว่า coordinates of the center ก็คือค่าของเซนเตอร์นะคะตึ๊บ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 จุดกึ่งกลางอย่างนี้ใช่ไหมคะของวงกลมคือเท่าไหร่นะโดยที่ถ้าเรารู้สูตรนี้นะคะก็จะง่ายเลยเนาะเพราะว่าสูตรของวงกลมนะคะก็คือ x ลบ h กำลังสองบวก y ลบ k กำลังสองเท่ากับ r กำลังสองนะโดยที่ h กับ k เป็นเซนเตอร์นะคะเรียบร้อยนะข้อนี้สบายเลยใช่ไหมคะเราต้องจัดรูปสมการนะคะถ้าเราจัดรูปสมการสำเร็จเนี่ยเราก็จะได้ค่า h กับค่า k ก็คือค่าของเซนเตอร์เลยนะเราก็จะได้คำตอบนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้มาจัดการสมการกันเถอะค่ะ x กำลังสองนะคะบวก 20x y กำลังสองบวก 16y โอเคทุกคนวิธีการทำสมการเนี่ยให้เป็นสมการกำลังสองทำยังไงเอ่ยไม่ยากเลยนะคะวิธีการทำเนี่ยเราก็ต้องทำอะไรคะทุกคนเอาอันกลางตรงกลางนี้นะคะถูกต้องไหมเอ่ยไปส่วนสองแล้วก็ยกกำลังสองนะคะเราก็จะได้เป็นกำลังสองสมบูรณ์แล้วนะอันนี้ก็เช่นกันนะคะตรงกลางคือ16เนาะไปส่วน2แล้วก็กำลังสองนะคะทีนี้ถ้าเราบวกฝั่งนี้เพิ่มเนี่ยฝั่งนี้เราก็ต้องบวกเพิ่มนะคะไม่นั้นมันก็จะไม่สมดุลกันนะเพราะว่าสมการต้องทำทั้งสองข้างถูกต้องไหมคะเราก็จะได้ว่า x กำลังสองนะคะบวก 20x บวก 10กำลังสองนะคะบวกกับ y กำลังสองบวก 16y บวก 16 ส่วน2ได้8นะคะ8กำลังสองเนาะก็คือหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองนั่นเองเท่ากับลบ20นะคะบวก10กำลังสองบวก8กำลังสองถูกต้องไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองก็จะได้ว่าหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองนะคะบวกกับอันนี้ก็เหมือนกันนะคะหน้าบวกหลังคือ8ทั้งหมดกำลังสองนะเท่ากับลบ20นะคะบวก100บวก64เนาะที่จริงข้อนี้เนี่ยอยากตอบก็ตอบได้เลยนะคะแต่ว่าจะหาให้ดูจนจบแล้วกันนะก็จะได้ว่า x บวก10นะคะกำลังสองบวก8บวก y บวก8กำลังสองนะคะเท่ากับลบ20บวก100บวก64นะคะได้144เนาะก็คือ12กำลังสองใช่ไหมทุกคนสมมุติไม่รู้นะคะว่า144เนี่ยรูทเป็นอะไรนะเราก็กดเครื่องหมายนี้นะคะเห็นไหมมีรูทนะชึบ144ก็คือ12นั่นเองเราก็จะได้แล้วมันคือ12กำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยรู้ทั้ง h ทั้ง k ทั้ง r เลยนะจะถามอะไรก็ไม่หวั่นแล้วนะคะค่า h คือเท่าไหร่เอ่ยทุกคน
h คือ10หรือเปล่าคะไม่ใช่นะมันคือลบ10ถูกต้องไหมคะที่จริงแล้วเนี่ยถามว่าทำไมเป็นลบ10นะเพราะมันคือ x ลบกับ h ถูกไหมคะก็คือ x ลบกับลบ10นะก็เลยได้เป็น x ลบเจอลบเป็นบวก10เพราะฉะนั้นค่า h คือลบ10นะคะเพราะฉะนั้นเราก็รู้เลยว่าค่า k คือเท่าไหร่คะก็ต้องเป็นลบ8เนาะส่วน r นะคะก็คือรัศมีนะคะก็คือ12นั่นเองเรียบแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะข้อนี้เนี่ยก็ได้คำตอบเลยนะก็คือ h กับ k นะคะก็คือ coordinate of the center เนาะเป็นจุดกลางเนาะจุดกึ่งกลางนะคะก็คือลบ10กับลบ8นั่นเองถูกต้องไหมคะเรียบร้อยแล้วนะข้อนี้เนี่ยสูตรนี้นี่เป็นหัวใจแบบสำคัญมาก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 จนไม่รู้จะมากยังไงเลยนะคะที่จริงก็สำคัญนะรู้ไว้ก็ดีนะคะสูตรนี้ก็ควรจะรู้ไว้ใครยังไม่รู้ก็จดใส่สมุดเล็กๆไว้เลยนะดูบ่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จำได้นะหรือว่าลองทำแบบฝึกหัดบ่อยๆก็ได้นะคะจะได้แบบมันจะได้แบบทำได้ไปเองนะเพราะว่าถ้าเราใช้บ่อยๆนะคะเราก็จะทำได้เนาะx ลบ h กำลังสองนะคะบวก y ลบ k กำลังสองเท่ากับ r กำลังสองวิธีการจัดรูปก็ไม่ยากนะคะเรามี x กำลังสองบวก 20x เนาะวิธีการหาตัวสุดท้ายนะคะไม่ยากเลยนะเราเอาตัวกลางนะมาส่วนสองแล้วก็ยกกำลังสองนะคะก็คือ20ส่วนสองกำลังสองก็คือ10กำลังสองใช่ไหมคะมันก็คือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะหรือว่าหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองนั่นเองอันนี้ก็เช่นกันนะคะ y กำลังสองบวก 16y แล้วก็บวก16ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2ถูกต้องไหมคะก็จะได้ว่า y กำลัง2บวก 16y บวก 8 กำลัง2ส่วนฝั่งนี้เนี่ยอันนี้บวกอะไรเพิ่มนะคะฝั่งนี้ก็ต้องบวกเพิ่มเช่นเดียวกันเนาะ2ฝั่งเหมือนกันนะคะเราก็จะได้ว่า x บวก10ทั้งหมดกำลัง2บวก y บวก8ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับลบ20บวก100บวก64นะคะก็คือ144นั่นเองเพราะว่าเรากดเครื่องคิดเลขแล้วเนาะเราก็จะได้ว่าค่า h นะคะก็คือลบ10นะเพราะว่ามันคือ x ลบกับ h ใช่ไหมคะก็คือ x ลบกับลบ10นะเพราะฉะนั้น h เนี่ยคือลบ10ถูกต้องไหมคะพอลบเจอลบมันก็เลยบวกนะคะก็กลายเป็น x บวก10นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ h คือลบ10 k คือลบ8นะถ้าใครเนี่ยทำมาจนเสร็จแล้วเนี่ยแต่เผลอไปตอบ c นะก็เสียดายแย่นะคะเผลอไปตอบ10กับ8เนี่ยก็เสียดายแย่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูดีๆนะคะเวลาเจอแบบนี้เนาะเรียบร้อยนะคะข้อ29มาฝนกันเลยนะคะตอบ B boy เนาะจบแล้วค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอแวะไปดูคลิปความรู้ก่อนนะคะ